14:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอานนท์วังวสุประธานกรรมการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยาจากการจัดทำโครงการรัฐราชร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้ในหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565เฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลโอกาสนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโปรดนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษนายบุญสนเจนชัยมหกุลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงพระชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ110 ปีวันที่1 เมษายน 2566เวลา14:43 น.นายอรรถพลศรีโพผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางสาวจารุณีสอนใจรองผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งใหม่และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยเป็นเวลา30 ปี 20 ปีและ 10 ปีเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าคนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสำเร็จในชีวิตการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงานแต่นอกเหนือจากนี้ทุกคนยังต้องมีความตั้งใจจริงและความอุตสาหะภาคเพียรเป็นพื้นฐานของการกระทำทุกอย่างด้วยจึงขอให้แต่ละคนหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ต่างๆตามความถนัดและความสนใจของตนอยู่เสมอพร้อมทั้งปลูกฝังอบรมตนให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริงและความอุตสาหะภาคเพียรตลอดไปเวลา15:14 น.นายภูธรจันทหงปุญญะจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2565เฝ้ารับพระราชทานเข็มเรียนดีวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าการจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นความภาคเพียรและความอดทนความมุ่งมั่นจะทำให้เรามองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนและมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นได้โดยไม่หลงทางความภาคเพียรจะทำให้เรามีความกล้าที่จะเดินไปสู่จุดหมายโดยไม่ย่อท้อความอดทนจะทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ด้วยใจที่เข้มแข็งจึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมทั้ง3 ประการนี้ไว้เป็นคุณสมบัติประจำตน